จริงๆแล้ววันนี้ในเกมครึ่งแรกจริงๆเรามีสมาธิที่ดีครับเพียงแต่จังหวะสุดท้ายที่เราเสียสมาธิในจังหวะที่ก่อนจะหมดเวลาเราไปเสียหนึ่งลูกทำให้เรารู้สึกว่าเกมในครึ่งหลังจังหวะที่เราทีมของเราเร่งเอาประตูมันก็เกิดจุดว่างจุดบอดของเขาที่เขาจะโจมตีได้มากขึ้นครับก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองได้กลับมามีรายชื่อในทีมนะครับแล้วก็ส่วนผลงานในวันนี้ผมก็ต้องขอโทษในส่วนตัวของผมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนด้วยครับที่ทำผลงานที่ออกมายังไม่ดีพอนะครับยังไงผมก็แมตช์หน้าหรือแมตช์ต่อๆไปพวกเราจะพัฒนาให้ดีกว่านี้แน่นอนครับก็แน่นอนครับทีมของเราแพ้จริงแต่ว่าเป้าหมายของเรายังมีเราจะต้องเก็บชัยในแมตช์ต่อๆไปให้ได้เพื่อมีโควต้าต่อไปที่เราต้องการครับก็ขอโทษแฟนบอลในวันนี้นะครับที่ทำผลงานได้ไม่ดีแล้วก็เราจะกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดและกลับมาให้ดีกว่าเดิมครับและเราจะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปครับผม